ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ภาคเหนือนะครับไปทั้งเชียงรายแล้วก็ภารกิจวันนี้วันสุดท้ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่เช้าก็ไปเอาฤกษ์เอาชัยกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนของประชาชนด้วยในวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ฟังปัญหาที่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เขาสะท้อนให้ฟังนะครับถึงแนวคิดต่างๆที่โยงถึงนโยบายของทางรัฐบาลคุณเศรษฐาทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเที่ยวบินใช่ไหมฮะหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่ทางพื้นที่เชียงใหม่เองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะครับถ้าเกิดฟรีวีซ่าปุ๊บโอ้นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ปัญหามลภาวะทางเสียงอีกที่คุณเศรษฐาท่านนายกเนี่ยไปรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามันมีช่วงจังหวะที่เป็นตลกร้ายเป็นจังหวะซิทคอมเหมือนกันบอกว่าชาวบ้านเขาสะท้อนให้ฟังว่าเสียงเครื่องบินมันดังกำลังคุยๆกันอยู่อ้าวเสียงเครื่องบินมาเลยแล้วถ้ามีการปรับเปลี่ยนเป็นการเปิดสนามบินตลอด24ชั่วโมงเนี่ยต้องมีเยียวยานะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนที่พักอาศัยเนี่ยอยู่ในพื้นที่โดยรอบของสนามบินเชียงใหม่ถ้าต้องมีการดำเนินนโยบายนี้จริงๆเพราะตอนนี้จะเดินหน้าแล้วใช่ครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ท่านนายกเขาไปรับฟังนะครับก็ไปที่เทศบาลเมืองแม่เฮียตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละนะครับบอกว่าการลงพื้นที่รับฟังปัญหาโอกาสต่างๆที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเพื่อที่จะให้พื้นที่เนี่ยเจริญมากยิ่งขึ้นประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้มาจากรัฐบาล11พรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องหลักในระยะสั้นที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็จังหวัดภูเก็ตด้วยเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญสูงสุดอีกแห่งนึงนะครับนายกบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางรัฐบาลได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยก็มีความคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกจำนวนมากนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายๆส่วนก็เห็นชัดว่ามีการเพิ่มในส่วนของการจองที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ทยอยเข้ามามากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันยังพูดถึงประเด็นเรื่องของสนามบินด้วยนะครับที่ท่านนายกบอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวเราเจริญรุ่งเรืองได้แล้วก็จะทำให้เชียงใหม่เนี่ยก้าวไปข้างหน้าตามศักยภาพที่ควรจะเป็นรวมถึงการขนถ่ายสินค้าก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องคุยกันในวันนี้ครับรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนอย่างเรื่องของการขยายระยะเวลาการบินซึ่งอาจจะมีการรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักก็อยากจะให้ทางประชาชนมีส่วนร่วมในการออกนโยบายที่อาจจะมีความจำเป็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่แค่มิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันยังมีมิติทางสังคมสภาพแวดล้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยยกขบวนกันแบบโหเต็มคณะมากันเลยทั้งรัฐมนตรีทั้งในส่วนของการท่าแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะครับเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสนามบินเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวเราเจริญรุ่งเรืองได้ที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็นการที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเรื่องของการขยายระยะเวลาการบินซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียงอย่างไรก็ตามถ้ามีผลกระทบอะไรก็ขอพูดคุยกันแล้วทางรัฐบาลจะน้อมรับไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาเท่าที่สามารถทำได้ต่อมาท่านนายกได้เปิดให้ตัวแทนชุมชนนิมมานรดีที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบินนะครับก็ได้สะท้อนปัญหาให้ฟังว่าอยากจะให้นายกพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีที่อยู่อาศัยใกล้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่เพราะว่าได้รับความเดือดร้อนบางจังหวะบางครั้งเครื่องบินบินต่ำนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่รับฟังความคิดเห็นกันอยู่ปรากฏว่ามันมีเครื่องบินบินผ่านจริงๆนะครับแล้วเสียงดังสนั่นเลยจนชาวบ้านที่เขากำลังสะท้อนปัญหาให้กับท่านนายกอยู่นั้นน่ะถึงขั้นต้องหยุดกันเลยครับในการรับฟังช่วงจังหวะนี้นอกจากนี้ครับยังมีประเด็นเรื่องของที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้องเรียนเรื่องโรงพยาบาลขาดแคลนบุคลากรเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ลาออกเงินเดือนน้อยรวมไปถึงปัญหาที่ดินทำกินในอดีตที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรเคยมีนโยบายแปลงทรัพย์สินเป็นทุน
แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายนี้ก็ถูกแบบพับเก็บไปนะครับท่านนายกก็บอกว่าในเรื่องของเงินเดือนพนักงานสาธารณสุขที่น้อยแล้วก็ลาออกไปนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานไม่กี่วันก็เดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไปนะครับซึ่งตนเองลงพื้นที่ไปพูดคุยกับประชาชนหลายคนอย่างเมื่อคืนนี้16กันยายนที่ผ่านมาก็ไปเชียงใหม่ไนท์ฟาฟารีไปสอบถามว่าเล่นดนตรีตอนกลางคืนกลางวันทำอาชีพอะไรกันบ้างเขาบอกว่าเป็นครูสอนดนตรีไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจริงๆตรงเนี้ยท่านนายกบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่จากที่ได้ไปพูดคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางรัฐบาลเดี๋ยวจะรับไปพิจารณานะครับเรื่องของอาชีพเรื่องของค่าแรงอะไรต่างๆครับเรื่องของสนามบินที่เราจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการชดเชยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการท่าน่าจะให้รายละเอียดได้บ้างพูดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งถ้าเกิดท่านติดตามนโยบายของรัฐบาลเรามีหลากหลายนโยบายนะครับไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวเราอยากสร้างเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะสร้างไม่ใช่ว่ามาพูดเฉยๆนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะพูดกับหลายรัฐบาลแล้วนะครับผมคงไปตอบแทนไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดขึ้นแต่รัฐบาลนี่มีความพยายามอย่างสูงสุดครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะยาวนะครับที่จะเปิดสนามบินแห่งที่2อีกเรื่องที่เชียงใหม่เขาเผชิญก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งท่านนายกบอกว่าโอ้เขาถกกันทุกเวทีที่มีการพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนปัญหานี้จะกลับมาอีกปัญหานี้ท่านนายกบอกว่ามันซับซ้อนครับแต่พยายามจะหาทางแก้ไขเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยจะต้องเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะเราไม่สามารถสั่งการข้ามชายแดนได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะครับตรงนี้ขอความเห็นใจว่าพยายามทำอยู่ไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยือนขายฝันระยะสั้นที่ตั้งใจมารับฟังเนี่ยตั้งใจมาพูดคุยกันแบบจริงใจอะครับนะครับเรื่องของการที่เราจะมีเทศกาล12เดือนทุกๆเดือนต้องมีเทศกาลระดับโลกที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ให้มีไฮหรือโลซีซันทุกเดือนจะเป็นไฮซีซันหมดหลายๆเรื่องนะครับการขนส่งเรื่องการสร้างถนนเรื่องของการทำให้ชีวิตของพี่น้องทุกคนดีขึ้นยืนยันครับว่าไม่ได้มาขายฝันไม่ได้มาแค่รับฟังเฉยๆมีความตั้งใจจริงครับที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อะไรที่ทำให้ได้ก่อนก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับก็สะท้อนให้ฟังกันหลากหลายปัญหานะครับแล้วก็ต่อมาตัวแทนชาวชุมชนนิมมานรดีมีการมอบพระผงหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำให้กับท่านนายกด้วยนะครับก่อนที่ท่านนายกจะลงนามในสมุดเยี่ยมแล้วก็เขียนข้อความว่ายินดีที่ได้มาเยี่ยมเยือนจะกลับมาอีกครั้งหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นขอบคุณครับเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็นายกกล่าวสั้นๆก่อนจะขึ้นรถกลับบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ลงพื้นที่มาในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะไปคุยเรื่องของการขยายสนามบินเชียงใหม่แล้วก็การเปิดสนามบิน24ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ดูพื้นที่ส่วนต่อขยายของสนามบินด้วยนะคะรับฟังบรรยายเรื่องของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพสำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะแรกนะคะนั่นก็คือระยะที่1ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนให้บริษัทที่ปรึกษาไปสำรวจแล้วก็ออกแบบโครงการสำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1จะใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 10,000 ล้านบาทเศษแบ่งเป็น3กลุ่มงานนะคะนั่นก็คือกลุ่มงานการพัฒนาเขตการบินค่ะกลุ่มที่2ก็คือการพัฒนาอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุนและกลุ่มสุดท้ายก็คือการพัฒนางานสนับสนุนท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น16ล้าน5แสนคนต่อปีนะคะคือปัจจุบันเนี่ยรองรับได้อยู่ที่ประมาณ8ล้านคนต่อปีแล้วถ้าการสำรวจออกแบบเสร็จสิ้นผ่านความเห็นของครม.ตามแผนที่กำหนดไว้การก่อสร้างโครงการระยะที่1จะแล้วเสร็จภายในปี2572นะคะนอกจากนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังกำหนดแผนโครงการพัฒนาในระยะที่2ด้วยค่ะมีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารให้ถึง20ล้านคนต่อปีเลยนะคะ
ภายในปี2576มีระบบทางวิ่งแล้วก็ทางขับรองรับเที่ยวบินเนี่ย31เที่ยวบินต่อชั่วโมงขยายลานจอดอากาศยานเป็น38หลุมนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแผนล่าสุดในเรื่องของการเปิดสนามบิน24ชั่วโมงเนี่ยนะคะทางคุณวิจิตแก้วไทยเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปไฟบินจากลอนดอนหรือว่าทางตุรกีนะคะเขาก็อาจจะสนใจแล้วก็บินตรงมาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเครื่องบินที่รองรับผู้โดยสาร500คนขึ้นไปคือปัจจุบันรันเวย์สนามบินเชียงใหม่รองรับได้นะคะแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วซึ่งการเปิด24ชั่วโมงคาดว่าจะเริ่มได้เดือนพฤศจิกายนนี้เลยค่ะนะครับมันก็จะมีเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสก็เป็นการที่น่าสนใจครับ500คนขึ้นไปแล้ว500คนขึ้นไปตัวรันเวย์ของเราตอนนี้ไม่มีปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาครับคือรันเวย์ของเราเราก็มีการทำ preventive maintenance อย่างเรื่องของมาตรฐานของความปลอดภัยเราดำเนินการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเทสฟิคชั่นล้างคราบยางอะไรพวกนี้นะครับได้ตามมาตรฐานเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าของเราได้ลำดับต้นๆเราได้พร้อมกับสุวรรณภูมิว่าของเราได้ตามมาตรฐานที่กกต.กำหนดนะครับก็พยายามทำเต็มที่ครับเพื่อให้เศรษฐกิจของเชียงใหม่นะครับดีขึ้นนะครับขณะที่คุณกีรติกิจมานวัฒน์นะคะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะก็ยืนยันค่ะว่ามีความจำเป็นที่ต้องขยายเวลาการบินหลังเที่ยงคืนนะคะรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นแต่จะมีมาตรการในการเยียวยาชัดเจนให้กับผู้ได้รับผลกระทบไม่มากนักคือจะจ่ายชดเชยในการซ่อมแซมบ้านอันนี้สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบไม่มากนะคะ อาจจะต้องซ่อมบ้าน 1-3 แสนบาทแต่ถ้าได้รับผลกระทบหนักจะรับซื้อบ้านค่ะรับซื้อบ้านเลยนะคะในราคาที่เป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าจะมีแผนระยะที่1สร้างอาคารหลังใหม่ขยายแท็กซี่เวย์เพื่อรองรับการบินที่เพิ่มขึ้นคาดว่าแผนนี้จะเสร็จปี72นะคะรองรับผู้โดยสาร16ล้านคนเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเพิ่มเป็นเท่าตัวนึงเลยครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของดูแผนการขยายสนามบินเชียงใหม่แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่มีการรายงานให้กับท่านนายกได้รับทราบก็คือเรื่องของการเปิดฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็หลายคนอาจจะกังวลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่เข้ามาว่าโอ้โหเปิดฟรีวีซ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวปัญหาจะตามมาหรือเปล่าใช่มั้ยฮะปรากฏว่าล่าสุดครับท่านนายกก็เน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับหลังจากที่ทางผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็ผู้บัญชาการสตม.รายงานถึงนโยบายในการเตรียมพร้อมรับมือกับการรับนักท่องเที่ยวคือการฟรีวีซ่าเนี่ยแน่นอนจุดประสงค์หลักก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ท่านนายกบอกว่ามันต้องอยู่ภายใต้การดูแลความมั่นคงด้วยการตรวจสอบตามระบบต้องเช็คว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศนั้นเนี่ยมีรายชื่อในบัญชีแบล็คลิสต์หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะมาตรา38หากเข้ามาพักอาศัยในโรงแรมหรือว่าที่พักใดก็จะขอความร่วมมือแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ซึ่งน่าสนใจตรงนี้ครับท่านนายกถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกไปแล้วว่าการยกเว้นวีซ่าแต่ต้องไม่ได้ยกเว้นแบล็คลิสต์นะครับค่ะ